สวัสดีครับผมชื่อนาธราพรอาบนาคฐานศึกษา6212011 6201วันนี้ผมจะมานำเสนอในรายวิชาของโมเดลเบสหรือว่าแอดเพนพัทครับคลิปวันนี้จะเป็นคลาสเชอร์05จะเสนอเกี่ยวกับการคำนวณหาปริมาณของสตรีมและก็น้ำคูลิ่งวอเตอร์ของเอเจนเจอร์ที่ใช้ในการคูลดาวน์หรือว่าฮีเตอร์ของแคมเปญโปรเซสในส่วนของรีไซเคิลโหมดครับทำการหาปริมาณของสตรีมและน้ำคูลิ่งวอเตอร์โดยการทำแฮนด์แคลกับวิเคราะห์ตัวเซนซิทิวิตี้จากโปรแกรม AdPenPath ครับจากนั้นจะมีการเปรียบเทียบปริมาณสตรีมที่ใช้ปริมาณของน้ำคูลิ่งวอเตอร์ที่ใช้ในส่วนของ One Two Mode กับ Recycle Mode ครับต่อมานะครับดูในส่วนของ Process Flow Diagram ของ PrimaryProcess Process ในส่วนของ Recycle Mode ครับนี่ก็เป็น Process Flow Diagram ที่ผมทำการ Simulation ผ่านโปรแกรม AdPenPath ของ PrimaryProcess Process ในส่วนของ Recycle Mode นะครับก่อนอื่นผมจะอธิบายรายละเอียดของ Process Flow Diagram ของ PrimaryProcess Process กันคร่าวๆกันก่อนนะครับถ้าจับในส่วนของโปรแกรม AdPenPath ครับอันนี้จะเป็น Process Flow Diagram ของ PrimaryProcess Processที่เป็นในส่วนของ Recycle Mode นะครับก็คือเริ่มแรกทำการฟีดไฮโดรเจนกับทอลูอีนนะครับเริ่มแรกดูส่วนของสายทอลูอีนกันก่อนทำการฟีดทอลูอีนที่ 108.7 กิโลมอล per hour 25องศา 1.9 บาร์แล้วก็จะผ่านตัวปั๊ม P101 เริ่มการเพิ่มความดันจาก 1.9 บาร์เป็น 25.8 บาร์ครับจากนั้นก็มารวมกับสายรีไซเคิลที่ออกมาจากบอททอมของหัวกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของสายไฮโดรเจนที่มีส่วนของมีเทนเป็นอิมพิวริตี้ทำการฟีดไฮโดรเจนมาที่286กิโลมอล per hour มีเทนได้เป็นอิมพิวริตี้อยู่ที่15กิโลมอล per hour ที่25องศา 25.5 บาร์ครับแล้วก็มารวมกับสายรีไซเคิลที่ออกมาจากตัวเวสเซลดำนะครับที่เป็นตัวแยกเปเปอร์กับลิควิดต่อมาก็จะมาผสมกันเป็นสายของมิกมันจะเข้าสู่ตัวฮีทเซนเจอร์ E101 ที่ทำการเพิ่มอุณหภูมินี่คือเพิ่มอุณหภูมิจาก81องศาเป็น225องศาคือมีการป้อนสตรีมเข้าไปเพื่อทำการแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเข้าสู่เปเนตหรือว่าเตาเผานะครับก็มีการป้อนตัวฟอยล์แก๊สเพื่อการเผาไหม้ก็เพิ่มอุณหภูมิจาก225องศาเป็น543องศาแล้วเข้าสู่เรแอคเตอร์ R101 เรแอคเตอร์นี้ทำเพรสชั่นอยู่ที่654องศา24บาร์ครับก็จะส่วนของ product ที่เป็น vapor ออกมาจากนั้นก็จะเข้าสู่ heat exchanger E102 ก็ทำการ condense toluene กับเบนซีนจาก vapor ให้กลายเป็น liquid แล้วเข้าสู่ vessel นะครับ vessel dump เพื่อทำการแยก vapor ออกจาก liquid ข้างบนนะครับในส่วนของ vapor ก็คือ hydrogen กับ methane ส่วนข้างล่างในส่วนของ liquid ก็เป็น toluene กับเบนซีนเข้า flat ตัวที่2นะครับก็คือของการแยกเวเปอร์กับลิควิดเวเปอร์ก็จะออกด้านบนนะครับส่วนของไฮโดรเจนกับมีเทนบางส่วนไปเผิดทิ้งเพื่อระบายแก๊สออกในระบบนะครับบางส่วนกับรีไซเคิลโดยผ่านตัวของคอมเพรสเซอร์อัดความดันเข้าไปแล้วกลับมารีไซเคิลส่วนของลิควิดนะครับที่ออกด้านล่างของเวสเซลดำนะครับก็สวอปทูอีกับเบนซีนจากนั้นเข้าสู่เอเจนเจอร์ E103เพื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิให้กลายเป็น90องศานะครับเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่หัวกันนี่ผมทำการทำสายตัวดูพิเคทนะครับก็คืออันนี้คือซิมในส่วนของหัวกันที่เป็น DSTWU อันนี้จะเป็นแบบเลสแบบนะครับที่มีความแม่นยำเพิ่มสูงขึ้นมีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็คือเราทำการซีมิชชั่นของ DSTWU ก่อนแล้วก็เอาข้อมูลนะครับจาก DSTWU มา
คีย์ในเลดแฟลกนะครับแล้วก็จะส่วนไลท์คีย์ก็ได้เป็นเบนซีนนะครับส่วนของเฮฟวี่คีย์ก็ได้เป็นโทลูอีนนะครับก็นำกลับมารีไซเคิลอันนี้ก็เป็นโปรเซสโฟร์ไดแกรมของแผ่นให้เรียโปรเซสที่เป็นรีไซเคิลโหมดนะครับคือเราจะทำการหาปริมาณสตรีมและน้ำคูลิ่งวอเตอร์ของนิสเดเชนเจอร์นะครับว่าต้องทำการใช้ปริมาณเท่าไหร่ในต่อมานะครับเป็นส่วนของการคำนวณหาปริมาณสตรีมและน้ำคูลิ่งวอเตอร์ในส่วนของรีไซเคิลโหมดโดยวิธีการแฮนด์แคลครับเริ่มแรกดูส่วนของ heat exchanger E101 กันก่อนนะครับ heat exchanger E101 นี้อยู่บริเวณส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็คือทำการฟีดไฮโดรเจนที่มีมีเทนอินพิวริตี้หรือว่าสิ่งเจือปนแล้วก็ทำการฟีดโทลูอีนที่เป็นลิมิตติ้งเรแทนนะครับหลังจากเข้ามารวมกับสารรีไซเคิลแล้วก็มาผสมกันครับจากนั้นจะเข้าสู่ heat exchanger E101 เพื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิให้ได้225องศาครับโดย heat exchanger E101 นี้จะใช้ high pressure steam high pressure steam นะครับความดันอยู่ที่40-50บาร์เกตโดยข้อมูลด้านความดันตรงนี้เราเอามาจากไหนเราเอามาจากในหนังสือโปรเซอร์ติวตันนะครับหน้าที่18 chapter 1ครับเอาไปส่วนของ utility steam ก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับ utility นะครับ low pressure steam ความดันอยู่ที่3-5บาร์เกตมีเดียมเพเชอร์สตรีมความดันอยู่ที่10-15บาร์เกตไฮเพเชอร์สตรีมครับความดันที่40-50บาร์เกตคูลิ่งวอเตอร์เขาบอกว่าตัวคูลิ่งวอเตอร์ซัพพลายเข้ามาที่30แล้วก็รีเทนออกไปไม่เกิน45องศา FG เท่าคือฟูเอลแก๊สนี่ก็เป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับยูทิลิตี้ก็สามารถดูได้ในหนังสือโปรเซอร์ติลตันหน้าที่18ครับแชปเตอร์1เราสามารถหาปริมาณของสตรีมที่ใช้ในการฮีเตอร์ให้ได้อุณหภูมิ125องศาได้จาก Q เท่ากับ M. คูณ lambda ค่า Q ครับก็ถือว่าค่า heat density หาจากโปรแกรม Edgepath โดยทำการคลิกขวาไปที่ตรง heat exchanger นะครับจากกดไปที่ result ก็ได้ข้อมูลในส่วนของ heat density ก็ทำการเปลี่ยนหน่วยให้เรียบร้อยนะครับได้ heat density อยู่ที่ 3,811.43 กิโลวัตต์โดยวัตต์เท่ากับจูลเปอร์เซกครับทำการเปลี่ยนหน่วยเพื่อให้ตัดกันได้ค่า m dot ก็คือปริมาณแมสโฟของตีมที่เราต้องการหานะครับต่อมาส่วนของแลมด้าหรือว่าลาเทนฮีทหาจากเว็บ TLV ตัวเราเข้าไปที่ Google ครับเราเขียนว่า TLV Steam Calculator จากกดที่เว็บแรกนะครับก็กดอาจจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เรากำการใส่ในส่วนของความดันนะครับอันนี้ในส่วนของ E101 เราใช้ High Pressure Steam ผมเลือกความดันที่แม็กซ์สุดคือ50บาร์เกตนะครับแล้วก็ทำการใส่ไปที่50นะครับการกด Calculate ครับและได้ข้อมูลในส่วนของ latent heat หรือว่าค่าแลมด้านะครับอยู่ที่ 1,632.56 กิโลจูลเปอร์กิโลกรัมครับจากนั้นก็ทำการย้ายข้างเพื่อทำการหาค่า m dot หรือว่า mass flow นะครับจะได้ตัว mass flow อยู่ที่ mass flow เท่ากับ 3,841.43 หารด้วย 1,632.56 ทางทำการเปลี่ยนหน่วยนะครับตอนแรกหน่วยจะเป็นกิโลกรัมเปอร์เซกก็ทำการเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลกรัมเปอร์ฮาวนะครับก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ3,600เซกจะได้ตัวแมสโฟอยู่ที่ 8,470.836 กิโลกรัมเปอร์ฮาวครับแล้วก็ทำการสแปร์เป็น2เท่าโดยการคูณ2เข้าไปจะได้ตัวแมทโฟร์ที่ 16,911.672 กิโลกรัมเปอร์ฮาวครับอันนี้ก็เป็นแสดงวิธีการคำนวณหาปริมาณของสตรีมที่ใช้ใน Heat Exchanger E101 นะครับต่อมาดูส่วนของ Heat Exchanger E102 ครับ Heat Exchanger E102 บริเวณส่วนตรงนี้นะครับก็คือ Product ที่ออกมาจาก Reactor R101
จุดสูงของเวเปอร์ทั้งหมดนะครับจากการเข้าสู่ Heat Exchanger E102 เพื่อที่จะทำการคอนเดนซ์ตัวโทลูอีนกับเบนซีนจากเวเปอร์ให้กลายเป็นลิควิดแล้วเพื่อจะเข้าสู่ตัวเวเซอร์ดำต่อไปนะครับ Heat Exchanger E102 นี้จะใช้ส่วนของน้ำ Cooling Water คือจะทำการ Cooling Water Supply มาที่30นะครับแล้วก็ออกที่40ตามฮอลิติกของบอสเซอร์ติวตันเราสามารถหาปริมาณของน้ำคูลิ่งวอเตอร์ได้จาก Q เท่ากับ MCP เดลต้า T Q ครับก็คือค่า Heat Duty หาจากโปรแกรม Aspen Plus โดยการคลิกขวาไปที่ Heat Exchanger นะครับแล้วก็กดที่ Result ก็ทำการเปลี่ยนหน่วยให้เรียบร้อยจะได้ข้อมูลส่วนของค่า Heat Duty อยู่ที่ 1,665.2 กิโลวัตต์ครับโดยวัดเท่ากับจูลเปอร์เซกก็ทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อย M. คือที่เราต้องการหาเพื่อเอา M. ครับไปหาค่า Volume Flow นั่นเองต่อมาครับค่า CP หาจากโปรแกรม Aspen Plus ผมแสดงวิธีการหาเขาจะทราบประโยชน์ของโปรแกรม Aspen Plus ครับเราจะเข้าส่วนของ Property นะครับเรากดไปที่เพียวก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ property type เลือกเป็น thermodynamic property เลือกเป็น CPM นะครับในคลิปโดที่แล้วนะครับเราเลือกในส่วนของค่า CP ก็สามารถเลือกได้เราเอาค่า CP นะครับไปแปลงหน่วยโดยการหารกับ volume แต่ทีนี้เราเลือกในส่วนของ CPM ก็คือเป็น mass heat capacity เลยนะครับก็จะได้หน่วยส่วนของกิโลจูลเปิดกิโลกรัมเคลวินในส่วนของ temperature ก็คือ cooling water supply เข้ามาที่30องศา return มาที่40องศา component นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของน้ำไปที่ select component pressure นี้จะไม่มีผลครับแล้วก็ neglect ไปกด reset นะครับแล้วก็กด runแล้วกดไปที่ Result ได้ข้อมูลของค่า CP นะครับที่30องศาแล้วก็40องศาต่อมาเราทำการเฉลี่ยนะครับก็คือเอา CP ที่ CP ของน้ำที่30องศาบวกกับ CP ของน้ำที่40องศาหาร2ครับ Delta T ก็คือ40ลบ30 Cooling Water Supply มาที่30ออกที่40ทำการย้ายข้างหาค่า M. นะครับจะได้ M. เท่ากับ 1,665.2 กิโลจูลเปอร์เซกหารด้วย 4.52294 บวกกับ 4.52335 หาร2หน่วยเป็นกิโลจูลเปอร์กิโลกรัมเคลวินครับต่อมาคูณด้วยเดลต้า T ก็คือ40ลบ30องศาจะได้ตัวของ M. นะครับอยู่ที่355.178กิโลกรัมเปอร์เซกทำการเปลี่ยนหน่วยนะครับให้เป็นกิโลกรัมเปอร์ฮาว1ชั่วโมงเท่ากับ3,600เซกจะได้ M. อยู่ที่1,278,640.8กิโลกรัมเปอร์ฮาววอลลุ่มโฟนะครับเท่ากับ M. หารโล M. ก็คือเราเพิ่งหามาได้นะครับก็แทนค่าเอาไป1,278,640.8 กิโลกรัมเปอร์ฮาวโลของน้ำอยู่ที่1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็ได้ค่าวอลลุ่มโฟลว์ที่ 1,278.64 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวทำการสแปร์ไป2เท่านะครับก็คือเผื่อจะได้วอลลุ่มโฟลว์ที่ 2,557.28 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณหาปริมาณของน้ำคูลิ่งของ Heat Exchanger E102 ครับต่อมานะครับดูส่วนของ Heat Exchanger E103 Heat Exchanger E103 นะครับอยู่บริเวณส่วนตรงนี้ก็คือออกมาจากเวเซอร์ดัมตัวที่2นะครับจะเข้าสู่ Heat Exchanger E103 ขั้นการเพิ่มอุณหภูมิให้ได้90องศาเพื่อเตรียมจะเข้าสู่หอกันต่อไปครับการคำนวณหาปริมาณของสตรีมของ Heat Exchanger E103 สามารถหาจาก Q เท่ากับ M lambda Q ครับก็คือค่า Heat Duty หาจากโปรแกรม Aspen Plus ครับก็คือคลิกขวาแล้วกดที่ Result ทำการเปลี่ยนหน่วย
และข้อมูลส่วนของค่า Intensity อยู่ที่ 513.423 กิโลวัตต์ด้วยวัตต์ครับเท่ากับจูลเปอร์เซกทำการเปลี่ยนหน่วยเพื่อให้มันตัดกันได้ครับต่อมาคือ m. หรือว่า mass flow ก็คือที่เราต้องการหานะครับ latent heat หาจากโปรแกรมขอไปครับหาจากเว็บ TLV ก็คือพิมพ์มาที่ Google ว่า TLV steam calculator เข้าเว็บแรกครับทำการใส่ค่าความดันนี่ผมใส่ค่าความดันที่แม็กที่สุดของ low pressure steam อยู่ที่5บาร์เกจจะได้ข้อมูลส่วนของ latent heat อยู่ที่ 2085.36กิโลจูลเปอร์กิโลกรัมทำการย้ายข้างนะครับได้ค่า m. เท่ากับ 563.423 หาร 2085.36 จะได้หน่วยเป็นของกิโลกรัมเปอร์เซกนะครับก็ทำการต้องการหน่วยกิโลกรัมเปอร์ฮาวตัว1ชั่วโมงเท่ากับ 3,600 เซกจะได้ค่าตัวแมทฟูลที่ 972.649 กิโลกรัมเปอร์ฮาวครับทำการสแปร2เท่าก็คือเผื่อดีกว่าขาดนะครับจะได้ตัวแมทโฟอยู่ที่ 1,915.298 กิโลกรัมเปอร์ฮาวนี่คือเป็นรายละเอียดการหาปริมาณของสตรีมของโลเคชั่นสตรีมของ Echanger E103 นะครับก็คือต้องใช้สตรีมอยู่ที่ 972.649 กิโลกรัมเปอร์ฮาวครับต่อมานะครับจะเป็น heat exchanger E105 heat exchanger E105 จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือออกมาส่วนของ top column นะครับจะเข้าสู่ condenser เพื่อจะทำการ condense vapor กลายเป็น liquid แล้วก็จะเข้าสู่ exchanger E105 เพื่อทำการ cool down จากตัว12ครับเป็น38องศาเพื่อเอาไปขายลูกค้านั่นเองครับการหาปริมาณของน้ำ cooling water supply นะครับหาจาก Q เท่ากับ MCP / T Q คือค่า heat duty หาจากโปรแกรม Advanced Path ครับคลิกขวาไปที่ Heat Exchanger นะครับแล้วกดที่ Result ทำการเปลี่ยนหน่วยให้เรียบร้อยจะได้ข้อมูลส่วนของค่า heat duty อยู่ที่ 1,152.02 กิโลวัตต์ครับโดยวัตต์เท่ากับจูลเปอร์เซกก็ทำการเปลี่ยนหน่วยเพื่อทำการตัดกันได้ครับค่า n คือค่าต้องการหา m. นั้นเพื่อเอาไปแทนในสูตรของ volume flow ครับค่า cp หาจากโปรแกรม advanced path ที่ผมได้แสดงวิธีการหาไว้ข้างต้นแล้วนะครับก็จะได้ 4.522.94 บวกกับ 4.523.335 หาร 2เพื่อทำเป็น cp เฉลี่ยครับการคูณ delta t น้ำ cooling water supply เข้ามาที่30องศาออกที่40องศาได้ค่าหาค่า m. ครับจะได้ m. เท่ากับ 1,152.02 กิโลจูลเปอร์เซกหารด้วยค่า cp ก็คือ 4.522.94 บวกกับ 4.523.35 หาร 2หน่วยเป็นกิโลจูลเปอร์กิโลกรัมเคลวินคูณกับเดลต้า t คือ40ลบ30องศาครับจะได้ส่วนของ mass flow ที่ 25.469 หน่วยเป็นกิโลกรัมเปอร์เซกก็ทำการเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลกรัมเปอร์ฮาว1ชั่วโมงเท่ากับ 3,600 เซกจะได้ส่วนของแมทโฟลที่ 91,688.4 กิโลกรัมเปอร์ฮาวครับวอลลุ่มโฟลครับเท่ากับ m. คูณกับโลก็ทำการแทนค่านะครับ m. ที่เราหาได้ก็คือ91,688.4 กิโลกรัมเปอร์ฮาวโลของน้ำอยู่ที่1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะได้ตัวของวอลุ่มโฟลว์ที่ 91.6884 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับแล้วก็ทำการสแปร2เท่าจะได้ค่าวอลุ่มโฟลว์ที่ 183.3768 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับนี่เป็นแสดงวิธีการหาปริมาณของน้ำCooling Water Supply ของ Echanger E105 ครับต่อมานะครับจะเป็นตารางสรุปในส่วนของ Recycle Mode ครับ Echanger E101 ค่า Heat Duty เท่ากับ 3,841.43 กิโลวัตต์ Heat Duty ไทยครับเป็น High Pressure Steam ความดันก็คือ 40-50 บาร์เกจเราเลือกใช้ที่50บาร์เกจครับปริมาณของสตรีมที่ใช้ก็คือ 8,470.8
836กิโลกรัมเปอร์ฮาวทำการเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์เป็น2เท่านะครับจะได้ 16,941.672 กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมาดูส่วนของ heat exchanger E102 นะครับค่า heat density เท่ากับ 1,665.2 heat density ไทยนะครับเป็น cooling water supply มาที่30องศาแล้วก็ return ออกไปที่40องศาครับปริมาณของน้ำ cooling water supply อยู่ที่ 1,278.64 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวทำการเผื่อ safety factor เป็น2เท่านะครับอยู่ที่2,557.28 คิวเมตรเปอร์ฮาวครับต่อมาในส่วนของ heat exchanger E103 ค่า heat density อยู่ที่563.423กิโลวัตต์ utility ไทยนะครับเป็น low pressure steam ความดันอยู่ที่3-5บาเกตเลือกใช้ที่5บาเกตครับปริมาณของ steam อยู่ที่972.649กิโลกรัมเปอร์ฮาวทำการเผื่อ safety factor นะครับเป็น2เท่าอยู่ที่1,945.298 กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมาโดยส่วนของ heat exchanger E105 heat duty ครับอยู่ที่ 1,152.02 utility ไทยเป็น cooling water ครับคือ cooling water supply มาที่30องศาแล้วก็ return กลับไปที่40องศาปริมาณของน้ำ cooling water อยู่ที่ 91.6884 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับก็ทำการเผื่อ safety factor เป็น2เท่าอยู่ที่ 183.3768 คิวเมตรเปอร์ฮาวครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบในส่วนของ one two mode กับ recycle mode นะครับเรามาเริ่มดูส่วนของ one two mode กันก่อน heat exchanger E101 นะครับค่า heat duty อยู่ที่ 2,409.82 utility type เป็น high pressure steam เราเลือกในส่วนของ50บาเกตปริมาณของ steam ครับอยู่ที่5,313.965 กิโลกรัมเปอร์ฮาวทำการเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเป็น 1,627.912 กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมาในส่วนของ heat exchanger E102 ค่า heat duty อยู่ที่ 6,112.04 utility ไทยครับเป็น cooling water ก็คือเข้ามาที่30ออกไปที่40ครับปริมาณของน้ำ cooling waterที่คำนวณได้นะครับอยู่ที่486.461คิวเมตรเปอร์ฮาวทำการเผื่อเป็น2เท่าครับอยู่ที่972.922คิวเมตรเปอร์ฮาวต่อมาดูส่วนของ heat exchanger E103 กันบ้างนะครับค่า heat density อยู่ที่222.242 utility ไทยเป็น low pressure steam เราใช้อยู่ที่5บาเกตครับปริมาณของสตรีมอยู่ที่ 383.661 กิโลกรัมเปอร์ฮาวทำการเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับอยู่ที่767.322กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมาดูส่วนของ heat exchanger E105 กันบ้างนะครับค่า heat duty อยู่ที่ 1,152.02 utility ไทยเป็น cooling water supply มาที่30องศาแล้วก็ return กลับมาที่40องศาปริมาณของน้ำ cooling water อยู่ที่ 36.2772 กิโลกรัมเปอร์ฮาว safety factor เผื่อ2เท่านะครับก็คือเป็นได้เท่ากับ 72.5544 กิโลกรัมเปอร์ฮาวอันนี้ข้อมูลพวกนี้นะครับจะได้จากคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วใน car lecture ที่4ต่อมาครับส่วนของค่ะส่วนของ recycle mode นะครับ heat exchanger E101 ค่า heat duty ก็คือ 3,841.43utility ไทยเป็น high pressure steam ใช้ที่50บาเกตนะครับตัว flow rate จะอยู่ที่ 8,470.836 กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมานะครับ heat exchanger E102 ค่า heat duty อยู่ที่ 16,065.2 utility ไทยนะครับเป็น cooling water เข้ามาที่30ออกที่40นะครับปริมาณของน้ำ cooling water นะครับอยู่ที่12,000 ครับ 1,278.64 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวต่อมานะครับดูส่วนของ heat exchanger E103 ค่า heat duty อยู่ที่ 563.423 กิโลวัตต์ utility type เป็น low pressure steam ใช้อยู่ที่5บาเกตครับปริมาณของ steam อยู่ที่ 972.649 กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมาดูส่วนของ heat exchanger E105
ค่า humidity อยู่ที่ 1,152.02 humidity ไทยเป็น cooling water เข้าวันที่30แล้วก็ออกวันที่40ครับปริมาณของน้ำ cooling water อยู่ที่ 91.6884 คิวเมตรเปอร์ฮาวครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำในส่วนของ circle mode จะค่า humidity จะมีปริมาณที่มากกว่าเพราะว่าตัวฟลูออไรด์ของสารครับมีค่ามากทำให้ค่า humidity มากเมื่อค่า humidity มากก็ทำให้ค่าปริมาณของฟิล์มหรือว่าปริมาณของน้ำ cooling water ก็จะมากขึ้นด้วยครับตามสูตร Q เท่ากับ mc/t หรือว่า Q เท่ากับ m lambda ครับอันนี้คือเป็นตารางเปรียบเทียบในส่วนของ one two mode กับ recycle mode ครับมานะครับเป็นส่วนของการหาปริมาณของสตรีมและน้ำ cooling water โดยการวิเคราะห์ sensitivity จากโปรแกรม AdventPath ครับเริ่มแรกนะครับมาดูส่วนของ heat exchanger e101 กันก่อน heat exchanger e101 อยู่ในส่วนนี้นะครับก็คือเราทำการฟีดไฮโดรเจนกับโปรตีนนะครับจากนั้นก็มารวมกับสารรีไซเคิลถ้าก็จะมาผสมกันนะครับจากนั้นจะเข้าสู่ heat exchanger e101 เพื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิให้ได้เป็น225องศาครับเริ่มแรกเรามาทำส่วนของช็อตคัท heat exchanger โดย heat exchanger e101 นี้นะครับเราการป้อนไฮโดรเจนสตรีมโปรเซสของเราครับหลายจากซ้ายมาขวาต้องการแบบเคาน์เตอร์โฟลว์หรือว่าสวนทางกันเราทำการป้อนยูทิลิตี้จากขวามาซ้ายครับถ้าทำการตั้งชื่อสายเป็นไฮเชอร์สตรีมอินแล้วก็สร้างส่วนของฮีทเชนเจอร์นะครับที่เป็นทิวแล้วก็สร้างสายออกเป็นไฮเชอร์สตรีมเอาเราทำการป้อนไฮเชอร์สตรีมที่50บาร์เกตนะครับเวเปอร์แฟกต์เท่ากัน1ตอนแรกนะครับเราทำการสุ่มในส่วนของปริมาณของสตรีมก่อนต่อมานะครับเราก็ทำการดูคอนดิชันของ heat exchanger เราก็ใช้ความดันที่50บาร์เกตก็คือแม็กซ์ที่สุดของ high pressure steam vapor effect เท่ากับ0ครับคือเราทำการป้อน high pressure steam เพื่อจะให้ตัว latent heat ไปเพิ่มให้ความร้อนของโปรเซสเพิ่มขึ้นครับตัว vapor effect ก็จะเปลี่ยนกลายเป็น liquid ครับตรงทางออกตรงนี้จากนั้นนะครับเราทำการต่อสายฮีทจากฮีทเดเชนเจอร์101ชิลนะครับเข้ากับฮีทเดเชนเจอร์101เชลต่อมานะครับเราจะเข้าไปดูในส่วนของโมเดลอะไรซิสทูเข้าไปที่เซนติวิตี้แล้วกดนิวนะครับแล้วก็สร้างทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อยในที่นี้ทำการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็คือ S ขีด E ขีด101นะครับvalue คือแกน x define คือแกน y theory ก็คือเอาแกน x กับแกน y มาสร้างในตารางนะครับดูส่วนของ value หรือว่าแกน x กันก่อนนะครับแล้วกดไปที่ new นะเพื่อทำการสร้างตัวแปรตัวที่1ต่อมานะครับทำการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรที่เราสร้างขึ้น variable ก็คือตัวแปรตัวที่1ที่เราสร้างขึ้นนะครับ type เป็น stream variable stream นะครับก็คือ high pressure stream inคือต้องการ value ในส่วนของปริมาณของสตรีมขาเข้านะครับเราก็ทำการตรงสตรีมนี้ก็เป็น value ส่วนของ high pressure steam in variable นะครับเป็น mat flow หน่วยเป็นกิโลกรัม per hour ต่อมาดูส่วนของ manipulate variable limit นะครับเราก็เลือก start ที่ 5,000 ถึง 10,000 นะครับเพราะเราก็ทำการ hand care มาแล้วเราก็รู้ว่าช่วงของปริมาณของสตรีมอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ทำการตั้งไปนะครับเพิ่มขึ้นทีละ 1,000 ต่อมาดูส่วนของ Defy หรือว่าแกน Y นะครับส่วนของแกน Y ต้องการ Value ส่วนของ Temp ขาออกจาก Heat Exchanger E101 Shell นะครับก็กดนิ้วก็ทำการตั้งชื่อแล้วก็มาใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรเราสร้างขึ้นนะครับ Temp ก็เลือก Category เป็น Steam Reference นะครับ Type เป็น Steam Variableดีก็คือ React 1 React 1คือตรงไหนนะครับแล้วก็กลับไปดูส่วนของ Main Flow Sheet React 1ก็คือสายที่ออกจาก Heat Exchanger E101 Shell ครับต้องการ Value ว่าให้เทมขาออกจาก Heat Exchanger เท่ากับ225องศาครับแล้วก็ต้องการ Variable คือต้องการ Value Temp หน่วยเป็นองศา C ครับต่อมาส่วนเทอร์โบเรทก็คือเอาแกน x กับแกน y มาสร้างในตารางก็กด free variable ได้เลยครับ
กดรีเซ็ตแล้วก็กดรันนะครับแล้วกดเข้าไปในส่วนของรีเซิลนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของรีเซิลเคิร์ฟก็ iPad ก็จะถามว่าแกน X คุณต้องการ Valley ในส่วนของ Math 4ส่วนของแกน Y นะครับก็ต้องการ Valley ส่วนของ Temp ก็กดโอเคครับเราได้กราฟส่วนของ Sensitivity Result Curve มานะครับก็คือเราต้องการเทมขาออกจาก Integer E101 เชลเป็น225องศาเราต้องใช้ปริมาณของ Steam เท่าไหร่นะครับก็คลิกขวากดที่ Show Tagger แล้วก็เลือกไปที่225องศาคือเทมขาออกจาก Integer ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ได้ math flow rate อยู่ที่ 8,175.42 จุลกรัมเปอร์ฮาวครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้นะครับมาใส่ในส่วนของตัว high efficiency bin ที่เราได้กำหนดค่าคร่าวๆไปแล้วตอนแรกนะครับก็ทำการค่าที่ได้จาก sensitivity curve นะครับก็มาใส่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการหาปริมาณของSteam โดยการวิเคราะห์ sensitivity นะครับเพื่อให้ได้เทมที่เราต้องการเองครับก็คือต้องใช้ปริมาณของ Steam ที่8,169กิโลกรัมเปอร์ฮาวถึงทำให้อุณหภูมิเพิ่มจนถึง225องศาครับต่อมานะครับดูส่วนของ Integer E102 Integer E102 ก็อยู่บริเวณส่วนนี้นะครับก็คือproduct ที่ออกมาจาก letter R101 ส่วนของ vapor ครับจะเข้าสู่ messenger E102 เพื่อทำการ condense toluene กับ benzene จาก vapor ให้กลายเป็น liquid เริ่มแรกก็ทำในส่วนของ shortcut messenger นะครับก็นี่คือจะมีการป้อนน้ำ cooling water supply เข้ามาแล้วป้อนมาที่30องศา 3.5 บาร์เริ่มแรกทำการสุ่มในของปริมาณของน้ำ Cooling Water ไปก่อนนะครับต่อมาเราก็ใส่ Condition ที่เราใส่เทมไปก่อนนะครับที่40องศาถ้าว่าตาม Humidity ของ Process Newton นะครับคือน้ำ Cooling Water Supply จะเข้ามาที่30องศาออกที่40องศาไม่เกิน45องศาครับตัว Pressure นะครับแล้วก็ใส่ Pressure Drop ไป 0.5 นะครับก็คือลบ5บาร์นั่นเองจากนั้นก็ทำการต่อฮีทนะครับจาก heat sensor E102 hot นะครับเข้ามาที่ heat sensor E102 cool ครับแล้วก็มาดูในส่วนของ sensitivity นะครับก็เข้าไปที่ model analysis tool เข้าไปที่ sensitivity แล้วกด new ครับก็ทำการตั้งชื่อมาที่นี้จะทำการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ S-E-102 Valley ครับคือแกน X Defy คือแกน Y Tablet คือเอาแกน X กับแกน Y มันสร้างเป็นตาราง Valley นะครับแกน X ก็คือกด New สร้างเป็นตัวแปรตัวที่1แล้วก็รายละเอียดตัวแปรให้เราสร้างนะครับ Variable คือตัวแปรตัวที่1 Type ก็คือเป็น Steam Variable Steam นะครับคือต้องการ Valley ส่วนของน้ำ Cooling Water Supply ว่าเราต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่Variable นะครับก็เป็นส่วนของ Volume Flow หน่วยเป็น Cubic Meter Per Hour ต่อมาดูส่วนของ Multiple Variable Limit นะครับก็ตั้งไว้ที่500ถึง 10,000 เพิ่มขึ้นทีละ500ครับต่อมาดูส่วนของ Defy หรือว่าแกน Y นะครับ Variable ส่วนของ Temp ก็กด New นะครับตั้งชื่อเรียบร้อยก็มากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรเราสร้างขึ้นคัตไปก่อนเลยครับผมเลือกเป็น type เป็น steam variable steam นะครับก็คือเลือกเป็นส่วนของ cooling water return นะครับคือ value ส่วนนี้ value term ของน้ำ cooling water return ครับมันเป็นองศา C ต่อมา temperature นะครับกด fill variable กด reset แล้วก็กด run ครับก็ดูส่วนของ resultเข้าไปที่ Result Curve ครับได้ส่วนของ Sensitivity Result Curve ออกมานะครับแกน Y เป็นส่วนของ Temp
ของน้ำ Cooling Water Return นะครับส่วนแกน X จะเป็นส่วนของปริมาณ Volume Flow Rate ของน้ำ Cooling Water Supply นะครับก็คือเรารู้ว่าเราต้องการให้น้ำ Cooling Return ออกไปที่40องศาแล้วก็โชว์ Tagging นะครับแล้วก็เริ่มไปที่40องศาจะได้ Volume Flow ของน้ำ Cooling Water Supply อยู่ที่1,218.96 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับเราก็เอาข้อมูลนี้นะครับไปใส่ส่วนของน้ำ Cooling Water Supply นี่ผมได้ประมาณ 1,281.07 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับนี่ก็เป็นวิธีการหาปริมาณของน้ำ Cooling Water ที่จะทำให้คูลดาวน์นะครับจาก654องศาเป็น38องศาครับต่อมานะครับดูส่วนของ heat exchanger E103 heat exchanger E103 ที่อยู่บริเวณส่วนนี้ก็คือสารที่ออกมาจากแฟลชดัมป์ทั้ง2ตัวนะครับก็จะเข้าสู่ heat exchanger E103 เพื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิให้ได้90องศาเพื่อเตรียมจะเข้าสู่หอกันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของในการป้อนส่วนของเพิ่มอุณหภูมินะครับแล้วก็ต้องใช้ส่วนของlow pressure steam เราทำการในส่วนของช็อตคัทนะครับ heat exchanger แล้วก็ทำการป้อนในส่วนของ low pressure steam ที่ทิศทางส่วนทางกับสายโพเซตต้องการเป็น counter flow ทำการป้อน low pressure steam in มาที่5บาร์เกตก็คือความดันที่แม็กซ์สุดของ low pressure steam ครับก็ vapor flap เป็น1ปริมาณแมทโฟนะครับเราก็ทำตอนแรกเราก็ทำการสุ่มไปก่อนหรือว่าเอาค่าที่เราแฮนด์แคลมาใส่ก่อนก็ได้ครับต่อมานะครับในส่วนของคอนดิชันของฮีทเชนเจอร์เราก็จะเลือกเป็นเพชเชอร์นะครับเป็น5บาเกตเวเปอร์แฟกต์นะครับก็เป็น0ก็คือเราต้องการให้เข้ามาปุ๊บก็ให้ลาทินฮีทออกไปนะครับข้อเวเปอร์แฟกต์ก็จะเหลือ0นั่นเองต่อมาเรามาดูส่วนของ sensitivity แล้วก็เข้าไปที่ model analysis tool นะครับเข้าไปที่ sensitivity กด new ครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อเรียบร้อยในที่นี้ได้ทำการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็คือเป็น S-E-103 value คือแกน x ครับ define คือแกน y true rate ก็คือเอาแกน x กับแกน y มาสร้างตารางต้องการ value ในส่วนของปริมาณของ steamกับเทมขาออกจาก heat exchanger ครับในส่วนของแกน x นะครับเราก็ทำการ vary ในส่วนของปริมาณของ steam ปริมาณของ low pressure steam in นั่นเองครับก็กด new สร้างเป็นตัว8ตัวที่1ก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัว8ตัวที่1นะครับก็คือ type เป็น steam variable steam ก็เป็น low pressure steam in variable นะครับเป็น mat flow หน่วยเป็นกิโลกรัม per hourต่อมาส่วนของ manipulate variable limit ก็ตั้งเริ่มที่500ถึง2000กิโลกรัมเปอร์ฮาวครับแล้วก็ดูจากตัวของ hand cal เราว่าอยู่ในช่วงไหนนะครับแล้วก็ตั้งจุดเริ่มแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับ increment แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกระดับ100ครับต่อมาโดยส่วนของ define แล้วก็ gain y ทำการ vary ส่วนของ temp ขาออกจาก heat exchanger นะครับเพื่อให้ได้ temp ที่เราต้องการกด new แล้วก็สร้างตั้งชื่อให้เรียบร้อยต่อมาเราก็มาใส่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรให้เราสร้างขึ้นนะครับก็คือ category เรียกเป็น o type เป็น string variable string นะครับเป็น toluene บอกเป็น4นั่นคือสายไหนแล้วก็กดไปส่วนของ info sheet toluene บวกเป็น4นะครับก็อยู่ขาออกจาก heat exchanger E103 นี่ครับก็คือเส้นนี้นะครับvariable เป็น temp หน่วยเป็นองศา C ครับต่อมาส่วนของ turbulence คือเอาแกน x กับแกน y มาสร้างเป็นตารางแล้วกด free variable ครับแล้วก็กด reset แล้วก็กด run ต่อมาครับแล้วกดในส่วนของ result แล้วก็เข้าไปที่ result curve เพนก็จะถามเราว่าแกน x คุณต้องการ value ในส่วนของ mat flow หรือว่าปริมาณของ steam หน่วยเป็นกิโลกรัม per hour แก
แกนวาคุณต้องการแวลี่สำหรับเทมขาออกจากเนชั่นเจอร์1องศา C ใช่ไหมก็กดโอเคครับแล้วได้กราฟส่วนของเซนติวิตี้หรือเซาเคิร์ฟออกมาแกนวาครับเป็นส่วนของเทมขาออกจากเนชั่นเจอร์ส่วนแกน X นะครับเป็นในส่วนของแมทโฟนหรือเป็นกิโลกรัมหรือว่าปริมาณของสตรีมนั่นเองครับคลิกขวากดที่โชว์แท็กกิ้งเราต้องการให้ขาออกจากเนชั่นเจอร์E103 นี้ที่อุณหภูมิ90องศาเพื่อเตรียมจะเข้าสู่หอกันครับแล้วก็เลื่อนไปที่90องศาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ปริมาณของสตรีมอยู่ที่ 937.061 กิโลกรัมเปอร์ฮาวครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้จาก Sensitivity Scale Curve นี้มาใส่ในส่วนของเราไปเช็คสตรีมอินนะครับที่เราตอนแรกเราทำการส่งค่าไว้แล้วทำการใส่ไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาปริมาณของสตรีมโดยการรีคอร์ดเซนติวิตี้เพื่อให้ได้เพื่อจะเพิ่มอุณหภูมิจาก40องศาเป็น90องศาที่เราต้องการเพื่อเตรียมมาเข้าสู่หอการต่อไปครับต่อมาดูส่วนของ Yeezinger E105 นะครับจะอยู่เป็นส่วนนี้ก็คือส่วนของท็อปคอลัมน์นะครับเป็นส่วนของไลท์คีย์ก็ทำการคอนเดนเซอร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นส่วนของลิควิดนะครับดังนั้นก็ทำการลดอุณหภูมิเพื่อจะได้เป็นเมนโปรดักต์เพื่อเอาไปขายลูกค้าครับแล้วก็ทำการส่วนของช็อตคัทต้องการลดอุณหภูมิก็ต้องมีการป้อนส่วนของน้ำคูลิ่งวอเตอร์เข้ามานะครับก็ทำการสร้างพอคูลิ่งวอเตอร์สปายทิศทางส่วนกับทิศทางส่วนทางกับสายโปรเซสต้องการให้เป็นเคาน์เตอร์โฟลแล้วก็ป้อนมาที่30องศา35บาร์ครับตอนแรกก็สุ่มส่วนของวอลลุ่มโฟลของน้ำไปก่อนนะครับแต่ว่าเอาค่าที่เราต้องทำการแฮนด์แคลมาก็ได้ต้องการให้ขาออกนะครับตอนแรกเราตั้งไปที่40องศาตามฮิวริติกของวอเตอร์ติวตันก็คือน้ำคูลิ่งวอเตอร์สปายเข้ามาที่30ออก40หรือว่าไม่เกิน45องศาครับเพรสเชอร์นะครับแล้วก็ใส่เพรสเชอร์ดรอปไปลบ0.5บาร์นะครับแล้วทำการต่อสายฮีทจากฮีทเชนเจอร์ E105 ฮอตนะครับต่อมาที่ฮีทเชนเจอร์ E105 คูลครับต่อมาเรามาดูส่วนของ sensitivity นะครับก็คือดูในส่วนของ model analysis tool เข้าไปที่ sensitivity กด new ครับทำการตั้งชื่อเรียบร้อยในที่นี้ทำการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ s-e-105 value คือแกน x ตัว far คือแกน y ทำเลคือเอาแกน x กับแกน y มาสร้างเป็นตารางครับต้องการ value ในส่วนของปริมาณของน้ำ cooling water supply กับอุณหภูมิของน้ำ cooling water return ครับแกน x นะครับก็ทำการ value ส่วนของปริมาณของน้ำ cooling water กด new สร้างเป็นตัวแปรตัวที่1ใส่ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนะครับก็เป็นตัวแปรตัวที่1 type เป็น sim variable sim นะครับคือ cooling water supply variable นะครับเป็นส่วนของ volume flow หน่วยเป็น cubic meter per hour มาดิปุเลตเวลิเบิลลิมิตนะครับก็ตั้งของตั้งที่เริ่มที่50ถึง500คิวบิตเมตรเปอร์ฮาวครับเพิ่มขึ้นทีละ10คิวบิตเมตรเปอร์ฮาวต่อมาส่วนของแกน y นะครับต้องการเป็นส่วนของเทมของน้ำคูลิ่งวอเตอร์รีเทิร์นก็กดนิ้วทำการตั้งชื่อเรียบร้อยคัตเตอร์กอรี่ครับเลือกเป็น all type ครับเป็น stream variable stream เป็น cooling waterreturn ก็คือจะอยู่ในส่วนของสายนี้นะครับสายนี้นะครับ variable เป็น temp หน่วยของสา c ครับ temperature นะครับก็ต้องเอาแกน x แกน y มาสร้างตารางกด fill variable ครับแล้วกด reset แล้วก็กด run แล้วก็มาดูส่วนของ result เข้าไปที่ result curve ครับแล้วก็ iPad ก็จะขึ้นมาว่าคุณต้องการแกน x คุณต้องการ value ส่วนของ volume flow ของน้ำคุณเรียกว่า water supply
ส่วนของแกนวาล์วต้องการไปด้วยส่วนของเทมของน้ำคูลิ่งวอเตอร์รีเทิร์นกดโอเคครับได้ส่วนของกราฟเซนติมิตรีเซลเคอร์ออกมาแกน x นะครับก็คือส่วนของแวลลี่ส่วนของวอลลุ่มโฟลว์ของน้ำคูลิ่งวอเตอร์ซัพพลายนะครับแกน y ก็ได้ส่วนของเทมของน้ำคูลิ่งวอเตอร์รีเทิร์นคลิกขวานะครับกดที่โชว์แท็กเกอร์เรารู้ว่าเราต้องการให้น้ำ Cooling Water Return เราครับออกที่40องศาเราก็เลือกไปที่40องศานะครับก็จะได้ตัว Volume Flow ของน้ำ Cooling Water Supply มาที่ 91.9734 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับแล้วเอาข้อมูลที่เราได้จาก Sensitivity Result Curve ก็มาใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับที่ตอนแรกเราทำการสุ่มค่าไปอันนี้นะครับเป็นวิธีการหาปริมาณของน้ำ Cooling Water จากการวิเคราะห์ Sensitivity จากโปรแกรม Appian Path ครับต่อมาครับอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบในส่วนของ Handheld กับการวิเคราะห์ Sensitivity จากโปรแกรม Appian Path ครับในส่วนของ Cycle Mode เราดูส่วนของ Handheld กันก่อนนะครับมี Essential E101 นะครับมี Duty อยู่ที่ 3,811.43 กิโลวัตต์ Type Duty นะครับเป็น High Pressure Steam เราเลือกความดันที่แม็กซ์สุดก็คือ350บาเกตครับ Flow Rate หรือว่าปริมาณของ Steam อยู่ที่ 8,470.836 กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมา Essential E102 นะครับมี Duty อยู่ที่1,000เอาไว้ครับ16,065.2วิธีที่ไทยเป็น Cooling Water คือเข้ามาที่30ออกที่40องศาครับปริมาณของน้ำ Cooling Water Supply อยู่ที่1,278.64คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวครับมี Sensor E103 มี Duty อยู่ที่563.423 Duty ไทยครับเป็น Low Pressure Steam เลือกที่แม็กซ์สูงคือ5บาเกตปริมาณของสตรีมนะครับอยู่ที่972.649กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมาดูส่วน Essential E105 นะครับ Heat Duty อยู่ที่ 1,152.02 กิโลวัตต์ Utility Time นะครับเป็น Cooling Water คือเข้าที่ Cooling Water Supply เข้ามาที่30 Return ไปที่40องศาปริมาณของน้ำ Cooling Water นะครับอยู่ที่91.684ลูกบาศก์เมตรเปอร์ฮาวครับต่อมาดูปริมาณของโฟเรตนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์เซนติวิตี้จากโปรแกรม Appian Path กันบ้างนะครับมี Sensor E101 นะครับมี Duty อยู่ที่ 3,811.43 อยู่ที่ไทยนะครับเป็น High Pressure Steam เลือกที่50บาเกตปริมาณของ Steam ที่ได้จาก Sensitivity นะครับก็คือที่8,169กิโลกรัมเปอร์ฮาวนี่เซนเจอร์ E102 นะครับมีดิวตี้อยู่ที่1,665.2ดิวตี้ไทยก็คือเป็นคูลิ่งวอเตอร์เข้ามาที่30บอกที่40นะครับปริมาณของคูลิ่งวอเตอร์อยู่ที่1,281.07คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวต่อมาดูสองนี่เซนเจอร์ E103 นะครับมีดิวตี้อยู่ที่563.423กิโลวัตต์อยู่ที่ไทยคือ Low Pressure Steam เลือกที่5บาเกตนะครับ Flow Rate ก็คือจะได้ปริมาณของน้ำ Cooling ขอไปครับนะปริมาณของ Steam อยู่ที่937.031กิโลกรัมเปอร์ฮาวต่อมาดูสว่าง Heat Sensor E105 Utility อยู่ที่1,152.02กิโลวัตต์ Utility ไทยก็คือ Cooling Water ครับเข้ามาที่30บวกที่40ปริมาณของน้ำคูลิ่งวอเตอร์ที่ 91.9734 คิวบิกเมตรเปอร์ฮาวจะเห็นได้ว่าปริมาณของสตรีมหรือว่าน้ำคูลิ่งวอเตอร์ที่ได้จากการแฮนด์เคลกับตัวเซนซิทิวิตี้นะครับมีความใกล้เคียงกันครับผมขอจบการนำเสนอในส่วนของการคำนวณหาปริมาณของสตรีมและน้ำคูลิ่งวอเตอร์ของฮีทเอเชนเจอร์โดยการใช้ Handheld กับตัว Record Sensitivity จากโปรแกรม Appian Path ครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบในส่วนของ
one two mode กับ recycle mode เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ขอบคุณครับ